ไม่ได้ถ่ายเลยเหรอเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายเหรอไม่ได้กดถ่ายเอาไหมคอนเฟิร์มแล้วนะครับสำหรับ Infinix Note 8นะครับที่จะเปิดตัวในประเทศไทยวันเปิดตัวก็คือวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้เองและณเดดีใจมากนะครับที่จะบอกทุกคนว่าทะเลได้มาแล้วนะครับสำหรับ Infinix Note 8 เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยจริงๆสำหรับแบรนด์ Infinix เป็นแบรนด์ที่โด่งดังและได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยนะครับได้ขยายตลาดไปถึง40ประเทศใน9ทวีปทั่วโลกและมีศูนย์บริการในไทยครอบคลุมทั่วภูมิภาคเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพและบริการได้แน่นอนโอเคแกะกล่องออกมานะครับอย่างแรกที่จะเจอเลยนะครับนี่ Infinix Note 8โอ้โหเดี๋ยวค่อยดู Infinix Note 8 Note Your All Rounderขนาดหน้าจอ 6.95 นิ้ว Dual Infinity OLED Display มีกล้องทั้งหมดรวมกัน6ตัวนะครับแล้วก็มีกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่64ล้าน CPU เป็นของ MediaTek Helio G80 นะครับเรื่องเกมนี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็มาพร้อมกับแบต 5,200 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์โอ้โหมาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับนี่แกะพร้อมกันเลยว้ายสวยมากสวยอ่ะดูดิโอ้โหหรูหรามากดูลายผิวนะครับโอ้โหอยากให้เห็นตัวจริงดูสินี่เหมือนถือเครื่องหลักหมื่นเลยนะสแกนนิ้วด้านข้างด้วยอ่ะกล้องหลังจะ4ตัวนะครับแล้วก็กล้องหน้า2ตัวนะครับเหมือนเครื่องราคาหลักหมื่นเลยนะกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูคู่เลยนะสีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่ทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสี Deep Sea Luster Island Fantasy แล้วก็ Silver Diamond และสีที่ณเดชจับอยู่นะครับก็คือสี Silver Diamond สวยมากเดี๋ยวตัวเครื่องเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันก่อนนะมีเข็มจิ้มซิมนะครับตามมาตรฐานเลย Product Warranty Guide User Manual นะครับวิธีอ่านเราก็เปิดดูวิธีการใส่ซิมการ์ดวิธีการชาร์จโทรศัพท์นะครับ Infinix X Club เคสซิลิโคนนะครับเดี๋ยวลองใส่กันเลยโอ้โหใส่แล้วเป็นไงสวยมากเลยอ่ะดูดิตัวกล้องตัวเลนของกล้องจะนูนมานิดเดียวเองนะครับเวลาเราใส่เคสก็จะป้องกันได้ก็สามารถวางกับพื้นได้นะครับในส่วนของตัวเคสนะครับก็จะโค้งงุ้มเพื่อป้องกันตัวขอบของตัวเครื่องด้วยนะครับและนี่ก็คือในส่วนของเคสก็จะมีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยนะครับฟิล์มกันรอยมีหูฟังแถมมาให้นะครับหูฟังจะเป็นแบบเอียบัดสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นแบบ Type C และข้างในก็จะเป็นสีส้มด้วยอย่างสวยอ่ะแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์จะเป็นแบบหกกลมโอ้โหตรงช่องเสียบสาย USB นะครับจะเป็นสีเขียวตัวนี้จะจ่ายไฟ9โวลต์2แอมป์หรือ18วัตต์นะครับโอ้โหครบเครื่องมากมาเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับรู้สึกไม่ค่อยหนักมากแล้วก็ตัวเครื่องจับกระชับมากเพราะว่าขอบด้านหลังของตัวเครื่องมันจะโค้งเวลาเราถือมันจะเข้ามือนะครับเข้ามือมากแล้วก็ตัวเครื่องขนาดหน้าจอ 6.95 นิ้วถือว่าใหญ่มากเล่นเกมน่าจะสะใจน่าดูเลยมาดูด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มกดแน่นมากในส่วนนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสแกนนิ้วไปด้วยมาดูที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ3สล็อตนะครับสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดความจุสูงสุด256 กิกะบายต์มาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ช่องหูฟังขนาดแจ็ค 3.5 แล้วก็ช่องไมค์นะครับที่ด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นแบบเรียบเลยนะครับมาดูที่กล้องหลังนะครับกล้องหลังจะมี4ตัวนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของไฟแฟลชและส่วนนี้ก็จะมีการแจ้งรายละเอียดนะครับก็คือความละเอียดสูงสุด64ล้าน AI Quad Camera
ตัวหลักความละเอียด64ล้านจะมีเลนส์พอร์เทรตนะครับเลนส์เอาไว้ถ่ายหน้าฉลังเบอร์จะมีเลนส์มาโครเอาไว้ถ่ายแบบซูมใกล้ๆนะครับแล้วก็มี AI เลนส์ช่วยในการประมวลผลนะครับมาดูในส่วนของกล้องหน้ากล้องหน้าจะมี2ตัวนะครับความละเอียดของกล้องหน้าคือ16ล้านนะครับแล้วก็จะมีเลนส์พอร์เทรตครั้งนี้เวลาเราถ่ายกล้องหน้าโดยใช้โหมดหน้าฉลังเบอร์นี่แบบโอ้โหน่าจะสุดยอดเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอีกทีแล้วถ้าสังเกตนะครับไฟแฟลชคู่นะครับจะมีไฟแฟลชคู่อยู่2ดวงตรงนี้โอ้โหเป็นไงล่ะแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นลำโพงสนทนาพร้อมกับลำโพงของตัวเครื่องนะครับก็คือเครื่องรุ่นนี้ลำโพง2ตัวด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ลำโพงคู่เฮ้ยทำไมมันครบเครื่องอย่างนี้มาดูที่หน้าจอนะครับโอ้โหดำกริบจอใหญ่มากดูดิขนาดของจอ 6.95 นิ้วนะครับจอใหญ่มากๆแล้วก็แรมของเครื่องนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับแรม6กิกรอม128กิกเฮ้ยดานาเดได้ข่าวมาว่าราคาเปิดตัวไม่เกิน 5,000 บาทเฮ้ยไม่เกิน 5,000 บาทเหรอได้โอ้โหพูดไม่ออกอ่ะมันถูกอ่ะเดี๋ยวลองมาเปิดเครื่องกันดูคร่าวๆแป๊บนึงนะครับนี่เป็นการพรีวิวนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูคร่าวๆกันก่อนละกันส่วนถ้าอยากให้ณเดชเทสอะไรนะครับพิมพ์มาบอกนะครับว่าต้องการอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Infinite Note 8ตัวนี้นะครับพิมพ์มาบอกได้เลยเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวณเดชทำการเทสแล้วก็ทำการทดสอบให้แน่นอนช่วงเปิดเครื่องนะครับขอดื่มด่ำกับตัวเครื่องก่อนมันหรูมากอ่ะมันหรูจริงๆนะนี่ไม่ได้อวยนะมันหรูจริงๆตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับเราลองมาดูกันทำอะไรได้บ้างโอ้หน้าจอลื่นมากโอ้กดทัชดีด้วยนะรองรับ Wi-Fi 2คลื่นนะครับคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่น5กิกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวกดค้ำค่าไปก่อนนะครับเฮ้ยหน้าจอทัชดีมากเลยนะทัชแล้วแบบว่าติดมือและนี่คือหน้าจอตอนเปิดเครื่องนะครับนี่สเปคเครื่องดูพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับเหลือแรมให้เราใช้อีก 4.29 กิกโอ้โหเหลือเยอะมากพื้นที่เก็บข้อมูลภายในนะครับรอม128กิกสามารถเก็บข้อมูลได้อีก114กิกโอ้โหโคตรเยอะมากๆสำหรับการรีวิวเต็มก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวณเดชจะทำคลิปแบบ full review ให้ทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็ใครอยากให้ทดสอบอะไรพิมพ์มาได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นราคาเปิดตัวดูนะครับว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากข้อมูลที่ได้มาคร่าวๆก็คือราคาไม่เกิน 5,000 บาทคุณไม่เกิน 5,000 บาทแรม6กิกรอม128กิกแบต 5,200 ชาร์จเร็ว18วันกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้า2ตัวมีสแกนนิ้วแบบใหม่โอ้โหมีลำโพงคู่ด้วยเดี๋ยวมีอะไรอีก CPU Helio G80 ไม่เกิน 5,000 บาทจริงเหรอ CPU Helio G80 ต้องบอกว่าจากประสบการณ์การเล่นเกมของณเดมานะครับถือว่าทำได้ดีมากนะครับเล่นได้เกือบแทบทุกเกม Ark Survival Genshin Impact เล่นได้สบายเล่นได้นะครับเล่นได้แน่นอนจากที่เคยทดสอบมาเล่นได้นะครับแล้ว CPU ตัวนี้มีปัญหาน้อยมากหรือแทบจะไม่มีปัญหาเลยการคุมความร้อนก็ทำได้ดีเฮ้ยครบถ้วนดีหมดทุกอย่างไม่เกิน 5,000 บาทจริงเหรอเราลองมาคอมเมนต์เดาราคากันนะครับว่าราคาเปิดตัวของ Infinite Note 8จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใบให้นิดนึงต่ำกว่า 5,000 ต่ำกว่า 5,000 ซื้อราคาเปิดตัววันที่26ตุลาคมนี้และเริ่มวางจำหน่ายวันที่30ตุลาคมนี้จะเป็น Exclusive Sale พิเศษผ่านช่องทาง Lazada เท่านั้นนะครับอยากได้แล้วว่ะอยากได้เฮ้ยอยากได้เดี๋ยวต้องซื้อเดี๋ยวต้องซื้อเป็นของตัวเองเครื่องนึงโอ้โหมันดีมากเลยอยากได้โอเคบ๊ายบาย